ขอความเห็นจากคุณผู้ชมดีกว่าไม่ต้องโทรมาบอกแต่ว่าพิมพ์บอกในโซเชียลมีเดียได้นะฮะมี2แพลตฟอร์มตอนนี้ไลฟ์อยู่ภาพที่มีการแชร์กันเรื่องไอ้ขนมที่มันเป็นแป้งแล้วข้างในเป็นไส้สับปะรดอ่ะพายเรียกพายเหรอพายสับปะรดจริงเหรอเรียกกันเลยเหรอแป้งมันร่วนๆเป็นพายไงแต่มันเป็นพายที่มันเป็นแบบพอดีคำเพราะแป้งมันคือแป้งพายเราเรียกพายสับปะรดนะก่อนหน้านี้มันจะมีหลายแบบหลายชนิดขนมแล้วที่เอาแม่พิมพ์มาทำให้มันเป็นลวดลายที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดคือไอ้พายสับปะรดนะฮะดูภาพเลยเป็นภาพพระสมเด็จพี่แพทย์พระสมเด็จแล้วเอามาทำเป็นพายสับปะรดเนี่ยกัดเข้าไปง่ำนึงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไส้เลยเห็นไหมฮะครับคือเอาจริงๆมองด้วยตาผิวเผินถ้ายังไม่ได้กัดนะเหมือนมากเหมือนพระสมเด็จมากคือเอาไปวางแถวท่าประจันได้เลยใช่กำลังนึกถึงท่าประจันเออปล่อยเช่าได้เลยแต่ประเด็นคือคนที่เห็นไปวางไว้ก็จะมีมดเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยมดจะรู้มากกว่าคนอันนี้เซียนพระดูไม่ออกคุณผู้ชมฮะทีนี้ประเด็นคือว่าเวลาคนเห็นเนี่ยคนที่เขาเล่นพระคนที่เขาเคารพบูชาเล่นพระสมเด็จเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอามาทำแบบนี้เลยเหรออ่าหรือบางคนบอกเอ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาความเห็นมันแตกออกเป็น2เสียงแน่ๆคุณผู้ชมว่ายังไงนะฮะแต่ท่านนี้อ่ะเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับหลวงพ่อพยอมกัลยาโนวัดสวนแก้วไปสอบถามท่านหน่อยว่าเห็นหรือยังนี่หลวงพ่อพยอมท่านก็บอกว่าอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นอยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีคุกกี้จตุคามรามเทพอะไรก็ว่ากันไปแต่ท่านบอกว่ารอบนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเป็นรูปพระสมเด็จคืออย่างนี้ถ้าไม่ได้มีใจเหยียดหยามตอนที่ทำระลึกถึงพุทธคุณตอนที่กำลังทำพายสับปะรดเนี่ยก็ดีไปท่านบอกอย่างนี้แม่ใครทำขนมระลึกถึงพุทธคุณบ้างแต่คนกินเหรอคะกินก็ง่ำก็ไปกัดก็ไปเสียนผ้าขาดอยู่ในคออย่างนี้ท่านบอกว่าแต่ถ้าทำแล้วมาดูต่ำลงก็ไม่ดีอาหารหรือขนมเนี่ยมีรูปโลโก้อื่นเยอะแยะไปหมดเลยลองไปทำรูปธรรมจักรรูปเสมาอะไรอย่างนี้ดูดีไหมอันนั้นได้ท่านบอกว่าลองดูไหมอ๋อถ้าอันนั้นพระพยอมท่านว่าไม่เป็นไรเหรอเสมาธรรมจักรเหรอท่านบอกให้ลองทำดูนะฮะถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มียาบ้ารูปเสียพระพุทธรูปใช่ไหมฮะบอกว่ารูปเนี้ยคือเอาจริงๆเปลี่ยนได้ไหมล่ะเปลี่ยนเอาอะไรที่มันกระทบจิตใจกับคนที่เขาเคารพบูชาให้มันน้อยกว่านี้ดีกว่าแค่นั้นแหละหลีกเลี่ยงไปเลยอย่าไปยุ่งรูปอื่นมีเยอะแยะไปทำทำไมใช่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำนี่นะฮะก็บอกว่าควรระลึกถึงความดีถ้าความอร่อยเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นดีกว่าไม่ใช่เป็นพระเครื่องนี่นะฮะแต่ชื่อจริงๆก็คือคุกกี้สติคุกกี้สติเข้าใจว่าตอนที่ทำนะหนึ่งแหละคือน่าจะเพื่อไวรัลกิมมิกทำปุ๊บแชร์ปั๊บแน่นอนสองก็คืออาจจะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าสมมติไปอยู่ในงานบุญอ่ะแทนที่เราจะเอาขนมอย่างอื่นไปใส่พานถวายพระหรือจัดเลี้ยงอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เข้ากับธีมวัดธีมบุญดีไหมอะธีมมาได้ไอเดียได้ธีมได้แต่กินแล้วลองไปคิดดูอันนี้ผมไม่ได้บาปอะไรนะหมายถึงว่าสมมุติคิดภาพตามที่คุณหยกบอกก็คือว่าเอาไปถวายหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาเนี่ยแล้วหลวงตาท่านก็หยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ฉันง่ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันพระกินพระเลยนะตอนเช้ายังทำวัดเช้ากราบองค์หลวงพ่อพอก่อนเพลนปุ๊บก็กัดพระเครื่องคุกกี้สับปะรดมันดูแปลกๆเนาะนี่นะฮะ